ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบวิชาเอกข้อสอบจริงวิชาเอกกรณีพิเศษ62ของเรานะครับคือก็คนที่จำมาก็จำได้แค่นี้แหละครับนะเพราะนั้นใครสอบรอบถัดไปก็ใครจำได้มากกว่านี้ก็ส่งมาให้อาจารย์ได้อาจารย์ก็เฉลยข้อสอบให้ข้อไหนมีปัญหาก็จะแจ้งพวกเรานะครับข้อนี้ถ้าเฉลยแล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะครับน้องเห็นว่า 0.3 บวก 0.03 บวก 0.003 บวกไปเรื่อยๆแสดงบวกไปถึงอนันต์เนี่ยนะครับแสดงข้อนี้ต้องหาผลบวกอนันต์ครับแล้วไงล่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น 0.3 เนี่ยเปลี่ยนเป็น3ส่วน10เนี่ยน้องจะเห็นอะไรขึ้นมั้ยหรือไม่เห็นดูต่อ 0.03 อาจารย์เปลี่ยนเป็น3ส่วน10กำลัง2บวกกับ 0.003 มันคือ3ส่วน10กำลัง3แล้วบวกไปเรื่อยๆอย่างนี้พอน้องเห็นอย่างนี้แล้วใครฝึกมาดีๆต้องอ๋อเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นถ้ามองเอาถ้าเอาบวกออกนะครับมองมันเป็นลำดับเรขาคณิตเลยแต่ถ้าใส่บวกเข้าไปเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอนุกรมเรขาจริงไหมมันเป็นอนุกรมเรขานะครับโดยที่มี r ของเราเนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน10แล้วถ้ามันเป็นอนุกรมเรขาอนันต์นะอนันต์น้องจำถ้าไม่อนันต์น้องจำได้นะr กำลัง n อะไรนั่นนะครับ r กำลัง n คูณ1ลบ r อะไรนั่นน้องไปหาเอานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันคือผลบวกอนันต์ของลำดับเรขานะครับพอมันเป็นเรขาปุ๊บเนี่ยมันผลบวกอนันต์เนี่ยมันจะหาค่าได้ครับถ้า r ของเราอ่ะมีค่าน้อยกว่า1นะครับสมบัติของมันก็คือ s infinity ก็คือ s ผลบวกนะครับ infinity ก็คือ infinity พจน์เนี่ยนะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r เมื่อค่าสมบูรณ์ของ r ของเรามีค่าน้อยกว่า1เพราะนั้นเงื่อนไขนี้ตรวจสอบต้องตรวจสอบก่อนนะครับมีคนถามแล้วถ้าหนูได้ r เป็น5ได้ r เป็น6 r มากกว่า1ล่ะแสดงว่าพอบวกกันแล้วมันจะลู่ออกนะครับมันจะเป็นลู่ออกแต่อันนี้เป็นลู่เข้าลู่เข้าหาค่าไหนก็ลู่เข้าหาค่านี้ครับ a 1ส่วน1ลบ r เพราะนั้นน้องค่อยๆแทนครับ a 1คือ3ส่วน10ส่วน1ลบ r 1ลบ r r คือ1ส่วน10น้องคำนวณดีๆตรงนี้จะได้เป็น3ส่วน10ส่วนด้วยคำนวณเลขจะได้เป็น9ส่วน10ตัดชับๆกันเอา3ตัด9จะได้เป็น313 339คำตอบข้อนี้คือเศษ1ส่วน3ครับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับพวกอนุกรมเรขานะครับพวกนี้อนุกรมเรขาอนันต์ไม่อนันต์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะย้ำตรงนั้นให้พวกเราเสมอว่าดูโจทย์นะครับความยากความง่ายขึ้นก็อยู่กับโจทย์นี่แหละนะไอการจำสูตรนี่ไม่ใช่ความหมายนะครับมันคือสิ่งที่น้องต้องรู้ว่าโจทย์เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบสนามสอบกูกรณีพิเศษนะครับก็ให้พวกเราเห็นว่าข้อสอบมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ออกขอบเขตเนื้อหาก็ตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายมีประถมด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับกับการเฉลย EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายนะครับก็พวกเราโชคดีครับอาจารย์ก็ให้กำลังใจพวกเราหลายๆคนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์ยินดีไปที่ปรึกษาครับสอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ